ณีสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มาก8ประการคือการถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีล5ให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันไปแล้วการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นเครื่องทำรางจิตให้ผ่องใสบุญเป็นเครื่องแห่งความสำเร็จทางปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาได้บุญตัดรวนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราก็จะต้องมีแล้วก็มีมากๆด้วยที่เราจะต้องทำและก็จะต้องทำให้มากๆด้วยเพราะบุญนั้นทำให้เราใจใสสว่างบุญทำให้เกิดความปลื้มปีติขนลุกสู้ชูชันน้ำหูน้ำตาไหลตัวโปร่งตัวโล่งตัวเบาตัวยืดตัวลอยตัวขยายกว้างไม่มีประมาณสุขเกิดกลางปีตินั้นมีปีติและสุขเป็นพักสาหารอยู่อย่างนั้นมีปีติและสุขเป็นวิหารธรรมวิหารเครื่องอยู่ธรรมมีธรรมเครื่องอยู่เป็นปีติและสุขจะอยู่โคนไม้ก็อยู่ในวิหารธรรมปีติและสุขอยู่ในธรรมก็มีวิหารธรรมปีติและสุขอยู่กลางแจ้งอยู่ป่าอยู่ป่าช้าก็มีวิหารธรรมปีติและสุขมีปีติและสุขเป็นพักอาหารในที่สุดใจหยุดเป็นอัปปนาสมาธิเป็นเอกัคคตารมณ์อารมณ์เดียวเข้าถึงธรรมรัตนะสมาธิที่เป็นธรรมอันสะอาดอยู่อย่างนี้นั้นต้องสั่งสมบุญให้มากๆเราอยู่ใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเสื่อมสลายหายสูญไปอยู่ใต้แห่งกิเลสล่มกฎหลงกฎแห่งเมื่อกระทำกรรมก็จะมีผลของกรรมทั้งดีและชั่วก็จะมีผลเหมือนเราปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงปลูกข้าวก็ได้ข้าวปลูกข้าวโพดก็ได้ข้าวโพดปลูกลำไยก็ได้ลำไยทำกรรมที่จะให้ได้รับผลอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นเราจึงมีหิริละอายโอตตัปปะหวาดสะดุ้งกลัวต่อบาปอย่างยิ่ง
และมีจิตเลื่อมใสในบุญในกุศลความดีแค่สตันดี้วันนี้คุณยายพรเจ้าของเขตอายุยืน102ปีเพราะวิบากกรรมที่บุญที่ได้ถวายพระทหารที่ลานาเตสัตว์ปัจจังถวายพระทหารที่ลานาเตสัตว์ปัจจังยารักษาโรคและให้ยารักษาโรคแก่คนทั้งหลายเป็นประจำอธิษฐานจิตให้อายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยบุญนั้นก็มาส่งผลให้คุณยายนั้นอายุยืนถึง102ปีนี่กรรมให้ผลปัจจุบันในชาตินี้เลยในชาตินั้นเลยคุณตาสามีคุณยายนั้นกินเหล้าเมาแล้วก็ทุบตีคุณยายเมาทุบตีด่าว่าทำร้ายตายแล้วก็ไปสู่มหานรกขุมสุราน60,000ล้านล้านปียาวนานมากทุกทรมานเคยฟังจากเคสสตี้ครูไม่ใหญ่บอกว่าน้ำกรดในมหานรกสีดำนี่หยดลงมาในฝั่งโลกนี้ทะลุฝั่งโลกนั้นอย่างรวดเร็วกรดรุนแรงขนาดนั้นกรดน้ำกรดแต่ที่สันนรกไม่ตายเพราะวิบากกรรมฝ่ายบาปกรรมบีบบังคับไว้ให้ไม่ต้องละลายให้ทนรับทุกทรมานที่แสนสาหัสอยู่อย่างนั้น60,000ล้านล้านปีหรือล้านปีเนี่ยเอามาเป็นนี่ล้านแล้วก็60,000ยาวนานมากๆส่วนคุณยายนั้นด้วยบุญกุศลที่ทำในพระพุทธศาสนาก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาสวยงามมากมีวิมานอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เขต2สวยงามด้วยบุญที่ทำดังนั้นนี่เราก็จะต้องเห็นแล้วก็จะต้องรู้เรื่องของกรรมที่เราก็ทำเนี่ยให้มารู้เลยว่าถ้าทำกรรมอย่างนี้ผลของกรรมเป็นอย่างนี้ถ้าทำชั่วอย่างนี้ผลของกรรมชั่วเป็นอย่างดีถ้าทำความดีคือบุญอย่างดีผลของบุญจะเป็นอย่างนี้ดังเจ้าของเขตเองเนี่ยถูกขวางกั้นไม่ให้มาวัดแล้วก็ไปมีความเชื่อนอกพระพุทธศาสนาเพราะในชาติก่อนนั้นญาติเขาจะมาวัดก็ขวางกันห้ามปรามเขาทั้งหมดเลยมีลัทธิความเชื่ออื่นวิบากกรรมนั้นก็มาส่งผลให้ตนเองนั้นต้องถูกขวางกันไม่ให้มาทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องชวนคนเข้าวัดให้มากที่สุดพูดให้ธรรมะกล่าวธรรมะในทางที่ถูกต้องดีงามที่เป็นฝ่ายบุญกุศลให้คนทั้งหลายได้ทำความดีให้มากๆชวนสวดธรรมจักรนี่กับพระบรมพุทธเจ้าชวนบทสมณเณรนั่งสมาธิเป็นบุญเรากำลังอยู่ใต้กฎแห่งกรรมเพราะนั้นต้องทำกรรมที่เป็นกรรมดี
มันเริ่มตั้งแต่โลภโกรธหลงบังคับให้ชั่วด้วยกายวาจาใจและมีผลอบายทุกขติวินิบาตนรกเราก็จะต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคือทานศีลภาวนาทานไม่โลภศีลไม่โกรธภาวนาไม่หลงและกระทำความดีด้วยกายวาจาใจผลก็ไปสู่สุคติก็มีผลในปัจจุบันทานให้ทำให้เป็นที่รักของผู้รับย่อมได้รับความเคารพในโลกนี้เกียรติคุณย่อมฟุ้งกระจายไปไม่เก้อเขินในที่ประชุมย่อมเป็นที่ไว้วางใจย่อมได้ปีติอันโอฬารในฐานนั้นละโลภแล้วด้วยความใสกรรมดีความใสสว่างก็เป็นพาหนะนำพาไปสู่สุคติเป็นเครื่องป้องกันภัยในบายศีลก็เช่นเดียวกันและรักษาศีลแล้วใจใสใจสว่างผู้มีศีลย่อมได้รับความเคารพชื่อเสียงย่อมฟุ้งกระจายไปย่อมที่ไว้วางใจในปัจจุบันกลิ่นเสมอด้วยกลิ่นศีลไม่มีกลิ่นจันกินแก่นจันกินจันไม้ผลกฤษณาไม้แก่นมะลิไม้หอมสุดยอดของไม้แก่นไม้ผลไม้ดอกแห่งความหอมในโลกนี้ไม่หอมหวนทนลมไปได้แต่กลิ่นของคนดีมีศีลมีธรรมย่อมหอมหวนทนลมพุ่งไปโน่นถึงสวรรค์นู่นนี่แหละคุณของศีลแม่น้ำทั้งหลายไม่สามารถชำระล้างบาปมลทินที่มนุษย์ทำไปแล้วได้ไม่สามารถชำระล้างได้แต่แม่น้ำแต่น้ำที่สะอาดคือศีลย่อมชำระล้างได้คือเมื่อสมาทานศีลแล้วไม่กลับทำชั่วอีกรักษาศีลไม่ให้ขาดความชั่วนั้นก็จะเบาบางจางไปใจก็จะมีแต่ความใสเครื่องประดับเสมอด้วยเครื่องประดับคือศีลไม่มีพระราชามหากษัตริย์มหาเศรษฐีมีเครื่องประดับเป็นนิญจดามากมายเมื่อยืนคู่กับสมณะผู้มีศีลพระราชานั้นก็ต้องไหว้สมณะผู้มีศีลเครื่องประดับทั้งหลายจึงเสมอด้วยเครื่องประดับคือศีลไม่มีเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจงทำทานรักษาศีลจะเริญโพนากำลังทั้งหลายเสมอด้วยกำลังของภาวนาไม่มีความสุขทั้งหลายเสมอด้วยความสุขจากการเจริญภาวนาไม่มีความสว่างทั้งหลายเสมอด้วยความสว่างจากการเจริญภาวนาไม่มีกำลังของพลังงานใดๆยังไม่สามารถที่จะไปปิดบังดวงอาทิตย์ปิดบังดวงจันทร์พลิกแผ่นดินทำแผ่นดินให้ไหวหรือไปสู่เทวโลกไปสู่พรหมโลกหรือแปลงกายได้เอลมิตกลายเป็นพันพันกายได้เหาะเหินในอากาศได้มีตาทิพย์หูทิพย์รู้วรจิตพลังทั้งหลายเหล่านั้นไม่เสมอด้วยกำลังของสมาธิผู้ที่ฝึกสมาธิแล้วย่อมสามารถมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจกล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์ทั้งหลายไม่เสมอด้วยกล้องของทิพยจักษุที่สามารถส่องดูได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ใต้ดินบนดินโลกนี้โลกหน้าความสว่างของดวงอาทิตย์หลายๆดวงยังไม่สามารถเท่ากับความสว่างของคนเข้าถึงพุทธรัตนะอันประณีตเพราะฉะนั้นนี่ทานศีลภาวนาเราก็จะต้องทำทำแล้วก็จะมีความสุขนัตถิสันติรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีสุขทั้งหลายในโลกนี้นะสุขชั่วคราวเป็นสุขที่เป็นเหยื่อล่อให้ทำบาปสุขแบบเดียวเดียวก็เบื่อแล้วก็หาใหม่ไม่มีสิ้นสุดเอามาสุขไม่มีที่สิ้นสุดเบื่อแล้วก็จะหาสิ่งนู้นเบื่อแล้วก็จะไปเรื่อยไม่จบแต่แหวงหาไปเรื่อยไม่สิ้นสุดทำบาปเพราะอยากได้ความสุขจากลาภยศสรรเสริญสุขเหล่านั้นแก่งแย่งชิงดีกันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์แท้ๆกามสุขนี้แต่สุขปราศจากกิเลสพ้นความหมดหม่นหมองสุขนี้สุขที่สะอาดปราศจากกิเลสพ้นความหม่นหมองเป็นความสุขที่แท้จริงจนกระทั่งถึงนิพพานเจริญพระนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่เราก็จะมีเป้าหมายไปนิพพานอวติสุดแห่งธรรมตามมหาปูชนียาจารย์ไปก็ทำบุญกันมาอย่างยาวนานที่สุดเราก็ทำบุญกันมาแล้วแสวงหาความสุขในการทำทานรักษาศีลจะเรือนภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลากันมาทุกวันตลอดระยะเวลายาวนาน22ปี7เดือนแล้วโดยมีอาโกเป็นประธานในนามชมรมปล่อยปลาบูชาเจดีย์ขายทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปล่อยปลายานเช้าโปรดท่านได้รับฟังปัจจุบันก็ดีสูง Facebook TikTok YouTube ทำให้หมู่คณะของเราทุกคนทุกแห่งได้เห็นได้ยินได้ฟังมีจิตเลื่อมใสได้กระทำบุญได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าภาพแม้อยู่ไกลแสนไกลตรงไหนของทุกมุมโลกมีวันนี้ได้มาถึงวันนี้ตรงนี้ขณะนี้เวลานี้พระมีอาโกนั่นเองที่มีความกรุณารับที่จะเป็นประธานชมรมของเราเราจึงมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับอาโกกลุ่มใบบายามเช้าชมรมใบบาบูชาเจดีย์เจ้าภาพและทุกท่านที่มีจิตเลื่อมใสมาที่วัดสวนมะม่วงอันร่มเย็นจริงๆร่มเย็นมาก 100%อนุโมทนาบุญกาโกมุขนาอย่างยิ่งด้วยเลยนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2566ปลายบ้าไข่100กิโลกรัมอาทุเจ้าภาพปลายปลาวันนี้ได้แก่1คุณนนท์รางคุณสุนทรินเด็กชายตราบินจันทนาและครอบครัวปลายบ้าไข่100กิโลกรัม2บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยโดยคุณแม่ศศิลักษณ์พ่อมั่นทองเจือและครอบครัวปล่อยประไค100กิโลกรัม3บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยคุณแม่เฉียงแซ่ตั้งกัลยาณมิตรสมชัยกัญญาสุชาดาชลิตาชำนาญชุลีพรธนสมานโชคและกัลยาณมิตรสุพรธนสมานโชคปล่อยประไค100กิโลกรัมสี่มหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวบูชาธรรมโดยพระกิตตะวันปัญญาชโยคุณพ่ออัมพรลิ้มธนานุรักษ์และครอบครัวปล่อยพระไข่100กิโลกรัมห้าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่มิตรกมลชนกมิตรเจนเซ่นและลูกพระธรรม
รวมใจไทยไลแลนด์เจอรมันดีปลายปากไข่100กิโลกรัมอากาศเย็นมาก6พระสัมฤทธิ์จันทาโพและศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมชัยเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ปลายปลาไข่100กิโลกรัม7บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยโดยคุณพ่อทวีกิจอำนวยเวโรจน์คุณแม่สมทรงอำพลอุทัยรัตน์กมิตรผลดีอำเภอเวโรจน์ปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมตา8บูชาธรรมมหาปุริยาจารย์พระภูริพงศ์ศีลมังคโลด็อกเตอร์พิมลวันนายพัฒนวัฒน์วรโชคทวีพัฒน์สุธีการพานุวิทย์พรวิราการฉายเรืองนางสาวพันนการบุญมาพร้อมครอบครัวและญาติมิตรปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมตาดุ8บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยตาภูนยายเหลี่ยสาครนางเถาเพชรน้อยคุณนุกุลนางเสี้ยนคุณประสิทธิ์ลัดดาครอบครัวและหมู่ญาติปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมอนุโมทนากับเจ้าภาพอย่างยิ่งขอให้อายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยรวยเร็วแรงไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากไม่มีอุบัติเหตุไม่มีภัยไม่มีอันตรายตลอดไปสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นหายใจเข้าเป็นสุขหายใจออกเป็นสุขลืมตาเป็นสุขหลับตาเป็นสุขเป็นพระธรรมกายตลอดเวลารวยแรงรวยแสงอันดับหนึ่งรวยเรื่อรังถึงที่สุดเด่นธรรมเธอพระรัตนามหาปูชนียาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างด้วยกรุณาคุณบุญให้ลูกหลานด้วยขอทุกท่านน้อมบุญถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราด้วยผู้เป็นบรมเป็นครูให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราให้ที่อยู่ให้ธรรมะทีบอนบิณฑบาตเสนาธนะความรู้ทั้งหลายแก่ญาติโยมก็ให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีให้ได้รู้เส้นทางมหาปุจจริยาจารย์ให้รู้ที่จะกลับดุสิตบุรีให้รู้ที่จะถึงที่แสดงธรรมปิดประตูบายให้กับเราเปิดประตูสุคติภูมิดุสิตบุรีเหมือนส่องแสงสว่างในที่มืดชี้ทางให้แก่บุคคลที่เดินหลงทางดุจดังดวงตะวันให้แสงสว่างแก่โลกดุจดังบ่อน้ำจืดสนิทท่ามกลางทะเลทรายให้ได้ดื่มได้กินใครหิวกระหายดุจดังเรือลำใหญ่นำพาลูกๆฟันฝ่าคลื่นทะเลอันร้ายไปสู่ฝั่งดุสิตบุรีและถึงที่แสดงธรรมขอน้อมถวายบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกบุญนะครับทูอาราธนาหลวงปู่ให้เห็นท่านใสสว่างช่วยกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานด้วยเบาสบายเท่าที่ทำได้ใจเย็นๆนะมัยยังบุตตสังภคะวันโตปุพพันคณมกะเรังกะโรมะเสนะโมอันตสังภคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตสังภคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตสังภคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจเรยสันบลอยบลามน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สัพเพสัตตาอะเบรืออะเนงคาอัพยยาปชาสุขีอันตานังปริหรันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยบาปทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยเรือข้าเรือของข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพร่วมให้สิ้นสรรพภัยตันตรูใดใดอย่ามาพ้องพานให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมารทั้งคนภัยคนพาลบาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันในทุกๆบุญของเรือนเดชเรือนคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีอย่างต่อเนื่องทุกวินาทีไม่มีถอนถอยสร้างบารมีทับทวีไม่มีประมาณทับทวีตลอดกาลถึงที่สุดแห่งธรรมขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่เรือนเดชเรือคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้เรือนเดชเรือคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไป ในทันทีทันใดที่ลูกๆปลาลงไปสู่ในนาทีลูกๆจงมีเรื่องธรรมกายสว่างสวยเข้ากลางห้องว่องไวเข้าเทียมทันท่านเทียมรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามท
ุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทอญขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติอย่างกระพัดจินไตทันใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพันขอให้มีสุขภาพบาลานามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกว่าวัยอายุขัยยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดกาลเกษมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณขอให้ผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่หนวกหลังไม่คมสติไม่หลงไหมเลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากๆ120ปีครับแรงกระชุ่มกระชวยกระฉ่ำกระเฉงข้าวข้องว่องไวผ่องใสดูดีเหมือน20ปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเร็วๆรวยไวรวยแซงดำเนินตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเอิ่นเราไปใจไปใสกันนะไปเทปลาแล้วก็ไปเทปลากันเราไปดูภาพเตรียมพร้อมพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมภาพสวยมากเลยเตรียมพร้อมนะพร้อมนะ0 7 2ชิตังเบเข้าถึงธรรมชิตังเบเข้าถึงธรรมชิตังเบเข้าถึงธรรมสันทุสันทุสันทุญาติโยมหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิธรรมพิธาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ชาวโลกสว่างไสวทุกหย่อมย่าสมปรารถนาของมหาปูชนียาจารย์จงทุกประการเถิดแบบว่าเป็นภาษาโคเรียนเนื่องจากบัฟฟาโลไม่เรียนโคเลยต้องเรียนแทนที่ช่องแบนอยู่ชิปหยุดย่อนซัมบอลโอิลIn your inhibitor, moon gongki, one kilogram moon, pang sang hamida, ikung doku, mani padadeo, runa parasri, yanashigo, akoji, maseyo, kongkang hashigo, hangbok hashigo, somebody should show, soon I will take in he, one hamida, and your hikadeo, panika, pen one.อาทิตย์ที่5เดือนเดือนมีนาคม2565ปล่อยโคไม่มีปล่อยปลา 1,000 กิโลกรัมขอให้ได้รับบุญนี้มากๆด้วยกันขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้บรรลุธรรมให้สมปรารถนาอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยอะไรทุกตลอดไปเดี๋ยวเราก็ไปนั่งสมาธิกับพระอาจารย์
ุศลผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้จะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่